มีคนพยายามช่วยอธิบายก่อนเห็นเนื้อหาจดหมายเปิดผนึกของนายกรัฐมนตรีว่านี่คือการขอความเห็นขอไอเดียจากมหาเศรษฐีแต่พอเปิดสาระจริงๆออกมาไม่ใช่การขอความเห็นหรือไอเดียอะไรเลยครับเพราะถ้าจะให้เข้าใจแบบนั้นสาระสำคัญในจดหมายต้องประมาณว่ามาตรการทั้งหมดที่รัฐบาลทำมาท่านคิดเห็นอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างสำหรับการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดต่อไปแต่นี่กลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีบอกกับมหาเศรษฐีว่ามาตรการต่างๆที่ทำมาเป็นการช่วยเหลือคนในองค์กรหรือช่วยเหลือประชาชนรู้นะขอบใจมากแต่ต้องทำเพิ่มและรายงานมาทันทีภายในสัปดาห์หน้าว่าจะมีมาตรการอะไรอีกนอกจากไม่ใช่เป็นการขอความเห็นแล้วยังไม่ใช่ขอความร่วมมือด้วยเพราะนี่เรียกว่าขอความมัดมือโดยแท้มหาเศรษฐีทั้ง20รายที่ได้รับจดหมายจะมีใครบ้างที่ตอบนายกว่าเรียนนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาคิดว่าผมได้กระทำมามากพอแล้วมาตรการหลังจากนี้ไม่มีทุกคนก็ต้องเสนอมาตรการออกไปและแน่นอนว่างบประมาณที่ใช้ก็ต้องเป็นงบของมหาเศรษฐีทำให้สถานะของโครงการเหล่านี้เกิดความลักลั่นไม่ชัดเจนว่าตกลงใครเป็นเจ้าภาพกันแน่กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่หลายรายออกมาตรการทั้งดูแลบุคลากรในสังกัดและช่วยเหลือประชาชนมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งตรงนั้นชัดเจนครับว่าเขาคิดเองทำเองแล้วก็มีกรอบการตัดสินใจกรอบการดำเนินงานของตัวเองแต่พอเป็นมาตรการตามคำขอของนายกความหมายของมันคือมาตรการสาธารณะถามว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบเอกชนรายไหนประกาศจะทำอะไรออกมาถ้าหากว่าประชาชนเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ได้รับไม่ทั่วถึงจะไปเรียกร้องเอากับใครหรือหากมาตรการที่เอกชนบอกว่าทำตามคำขอของนายกรัฐมนตรีเดินไปแล้วเกิดมีปัญหามีประชาชนบางกลุ่มเกิดมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็จะต้องเรียกร้องให้มีการแก้ไขจะเรียกร้องกับใครดีอย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับขนาดรัฐบาลมีอำนาจเต็มมีฐานข้อมูลมีบุคลากรมีกลไกต่างๆเต็มมือแค่เยียวยาประชาชนเดือนละ 5,000 บาทยังมีปัญหาไม่จบไม่สิ้นจนวันนี้ดังนั้นในวิกฤตขนาดใหญ่ของโลกการกำหนดมาตรการสาธารณะเพื่อช่วยเหลือประชาชนรัฐต้องเป็นเจ้าภาพเท่านั้นส่วนเอกชนผู้ประกอบการหรือมหาเศรษฐีรายใดก็ตามถ้าจะเข้ามาร่วมก็มาในฐานะผู้สนับสนุนไม่ใช่เป็นเจ้าของโครงการตามคำขอของนายกรัฐมนตรีเช่นคุณหมอปราเสริฐออกมาบอกว่าเตรียมใช้งบประมาณ100ล้านแต่ไม่ให้ตอนนี้จะไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งดูดน้ำใต้ดินเอามาใช้ที่จังหวัดสุโขทัยหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายรัฐบาลจะอนุญาตให้ทำไหมถ้าทำการดูดน้ำใต้ดินขึ้นมาโดยเอกชนจะไปเข้าข้อระเบียบใดๆของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่จะต้องมีการยกเว้นข้อระเบียบจะต้องมีการเปิดช่องให้เอกชนบางรายเข้าไปดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ผมไม่ได้กล่าวหาว่ามหาเศรษฐีทั้ง20รายจะเสนอโครงการที่ตัวเองมีนอกมีในนะครับเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่ารัฐบาลเล่นง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นี่ยังไม่นับรวมว่าทั้ง20รายมีข้อต้องคิดอีกนะครับว่าจะออกมาตรการตอบสนองนายกรัฐมนตรีขนาดไหนเม็ดเงินงบประมาณที่ใช้ต้องเรียงตามลำดับความร่ำรวยหรือไม่ใครทำมากทำน้อยจะมีผลต่อความสัมพันธ์กับรัฐบาลอย่างไรแล้วสายตาของสังคมจะมองเข้ามาแบบไหนผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้จะเป็นเรื่องคิดง่ายแต่ทำยากประเมินผลสำเร็จลำบากอย่ามาหาว่าผมไปพูดถึงรัฐบาลเหมือนที่เขาติดแฮชแท็กกันนะครับแต่ผมเห็นว่าการที่รัฐบาลพลิกเอามาตรการรับมือวิกฤตนี้ไปใส่มือมหาเศรษฐีแล้วให้เขาเป็นเจ้าภาพเบ็ดเสร็จในตัวเองเป็นเรื่องคิดง่ายเกินไปถ้าจะทำจดหมายเปิดผนึกโดยมีเนื้อหาสาระแบบที่ปรากฏออกมา
ไม่ควรยื่นให้กับบรรดาเศรษฐีทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีควรทำจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรมหาศาลเช่นการไฟฟ้าปตท.กองสลากแล้วอีกหลายรายบอกผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นว่ามาตรการช่วยเหลือที่ทำมาเห็นแล้วขอบใจแต่ขอให้ทำเพิ่มแล้วก็แจ้งมาภายในสัปดาห์หน้าว่ารัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่จะทำอะไรเพื่อประชาชนได้อีกบ้างอย่างนี้ชัดครับว่ารัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าภาพและอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลหรือไม่ก็เอาง่ายๆส่งจดหมายเปิดผนึกถึง250สว.ที่นายกตั้งมาเองกับมือแล้วถามว่าจะช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมจากปัจจุบันนี้ได้อย่างไรบ้างถ้าขอความเห็นขอไอเดียมหาเศรษฐีผมไม่มีปัญหาแต่จดหมายที่ออกมามันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนี่ไม่ใช่การออกมาปกป้องคนร่ำคนรวยทั้งหลายไม่ใช่หน้าที่ผมและไม่ใช่สิ่งที่ผมพึงกระทำแต่ผมต้องการเห็นรัฐบาลแสดงศักยภาพในการรับมือกับวิกฤตแล้วแก้ปัญหาพาประชาชนให้รอดพ้นไปด้วยกันด้วยความสามารถของตัวเองส่วนเรื่องการใช้อำนาจหรือบังคับใช้กฎหมายวัน2วันนี้มีข่าวการไปจับกุมดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ไปแจกข้าวปลาอาหารให้กับประชาชนตามพื้นที่ต่างๆในฐานะที่ผมก็เป็นหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งที่เดินแจกข้าวกล่องข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนมาแล้ว1สัปดาห์อยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายควรใช้อำนาจอย่างสร้างสรรค์ระมัดระวังไม่ให้การใช้อำนาจนั้นกลายเป็นประเด็นทางสังคมที่เกิดความตึงเครียดขึ้นมาผมเห็นด้วยว่าการแจกข้าวแจกของต้องให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างเพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสิ่งที่ควรจะเป็นคือใครจะแจกของก็แจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นแจ้งส่วนราชการให้รับทราบแล้วก็มาช่วยกันดูแลแต่หากเกิดสถานการณ์เฉพาะหน้าคนแจกไม่ได้แจ้งแต่คนรับเขามารอก็ไม่ควรไปทำให้เป็นเรื่องใหญ่เป็นคดีความทำแบบนั้นถึงที่สุดจะไม่มีใครได้อะไรเจ้าหน้าที่ที่จับกุมก็ถูกต่อว่าคนเจตนาดีเอาของไปแจกก็เสียความรู้สึกแล้วตกเป็นผู้ต้องหาชาวบ้านที่กำลังไม่มีกินก็กลายเป็นถูกแย่งอาหารไปต่อหน้าคดีไปรกโรงรกสารอีกต่างหากเอาอย่างนี้เถอะครับคนแจกก็แจ้งหน่วยงานเข้าหน่อยแต่ถ้าไปเจอใครกำลังแจกแล้วยังไม่ได้แจ้งหน่วยงานเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยดูแลแล้วตักเตือนขอความร่วมมือว่าคราวต่อไปต้องแจ้งเท่านี้ก็จบจะให้เกิดกรณีจี้ชิงโจ กันอยู่ทำไมสมัยจอมพลป.มีคนกลุ่มหนึ่งในนามขบวนการไฮปากประท้วงรัฐบาลประกาศอดข้าวกลางท้องสนามหลวงรัฐบาลแก้เกมเอาอาหารไปเลี้ยงผู้ประท้วงไม่ยอมกินสุดท้ายถูกจับกุมดำเนินคดีเรียกว่ากบฏอดข้าวมาปัจจุบันนี้อย่าถึงกับให้มีกบฏแจกข้าวเลยครับใครไม่ไปสัมผัสจริงอาจจะไม่รู้ผมไปสัมผัสมาด้วยตัวเองนัดแจกข้าว 11:30 นทุกที่ผมไม่เคยได้แจกตรงเวลาเพราะประชาชนมารอกันตั้งแต่ 10:00 นเช้าในยามปกติที่เขาพอช่วยเหลือตัวเองได้ข้าวกล่อง1น้ำขวด1ข้าวสาร1ถุงน้ำพริก1กระปุกไม่มีแรงดึงดูดใจขนาดนี้แหละครับแต่นี่เขากำลังลำบากจริงๆของแต่ละอย่างที่คนเอามาแจกมันมีความหมายที่ผมสังเกตเห็นคนส่วนใหญ่ที่มารอยังไม่ได้กินข้าวเช้าจึงมาเร็วเพื่อต้องการอาหารมื้อนั้นไปกินทั้งเช้าทั้งเที่ยงนี่คือความจริงที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคนเอาของไปแจกเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยเขาจัดการไม่ใช่ช่วยกันจัดการเขาแล้วไอ้ประเภทไปจับคนไร้บ้านข้อหาฝ่าฝืนเคอร์ฟิวก็ขอเถอะครับคนเขานอนตามถนนคนเขานอนตามตลาดไม่มีบ้านอยู่แล้วจะไปจับออกมาทำไมในสถานการณ์แบบนี้การบังคับใช้กฎหมายกับคนยากคนจนเอาแต่ความเด็ดขาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความเข้าใจและความเมตตากำกับด้วยไม่มีใครเถียงแล้วครับว่ายามนี้สุขภาพต้องมาก่อนเสรีภาพแต่ที่คนยากคนจนเขาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเขาไม่ได้ต้องการเสรีภาพใดๆมากไปกว่าเสรีภาพที่จะได้อยู่ได้กินได้ดำรงชีวิตได้ในวันที่รัฐปิดโอกาสในการทำงานทำกินส่วนเรื่องการคลายล็อกที่ทุกฝ่ายเรียกร้องผมเห็นว่าจำเป็นที่รัฐบาลต้องรีบสรุปให้ชัดนะครับจะยังคงพรก.ฉุกเฉินอยู่ก็รับได้แต่มาตรการต่างๆไม่ควรเข้มข้นเท่ากับปัจจุบันนี้ตลอดไปแน่นอนครับหลังจากพรก.ฉุกเฉินจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่จำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอดอยากก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้จริงเหมือนกันตราบเท่าที่ยังไม่มียารักษาเด็ดขาดยังไม่มีวัคซีนป้องกันโลกยังต้องอยู่กับโควิดนี้ไปอีกนานการปรับวิถีชีวิต
การเพิ่มมาตรการป้องกันในสังคมการที่กลไกรัฐสอดส่องดูแลหาคนป่วยแยกคนเสี่ยงนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นยอมรับความจริงเถอะครับถ้ายังไม่มีวัคซีนเราก็ต้องอยู่กับโควิด-19 แบบนี้ต่อไปให้ได้แต่ที่จะทำให้เราอยู่ไม่ได้จริงๆคือการปิดกั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบปัจจุบันในระยะยาวคนยากจนคนเล็กคนน้อยจะตายก่อนผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางก็กำลังจะตายตามและเมื่อถึงตรงนั้น20รายที่นายกเขียนจดหมายไปหาจะเหลือรอดอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เราอาจจะต้องอยู่กับโควิดตลอดไปก็เป็นได้แต่เราอยู่กับเคอร์ฟิวตลอดการไม่ได้คนจะอดตายเงิน 5,000 บาทแม้ว่าจะเพิ่มจาก9ล้านเป็น14ล้านคนแต่นั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาคนได้เดือนละ 5,000 ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะอยู่ได้แต่เป็นการยังชีพฉุกเฉินเพื่อรอวันฟื้นคืนกลับสู่ปกติหรือผ่อนคลายจากปัจจุบันนี้จะเอาตัวเลขคนป่วยคนตายชี้วัดอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันแล้วอ่านสถานการณ์ให้ขาดไปถึงอนาคตด้วยกิจการบางอย่างป้องกันให้รัฐกุมไม่ประมาทก็ต้องปล่อยให้เขาเปิดกิจกรรมบางประเภทต้องทำใจว่าคงเปิดไม่ได้อีกนานผับบาร์เวทีมวยไก่ชนวัวชนก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันไปผับบาร์ลองปรับรูปแบบมาเป็นร้านอาหารจัดระยะห่างให้คนนั่งกินได้ไหมเวทีมวยชกถ่ายทอดโทรทัศน์โดยไม่มีคนดูในเวทีได้หรือไม่นี่แค่ยกตัวอย่างแบบเร็วๆนะครับแต่ถึงเวลาต้องนั่งคิดเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าการรับมือโควิด-19 นายกรัฐมนตรีตัดนักการเมืองออกใช้ข้าราชการโดยปลัดกระทรวงเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนอย่าลืมซะละครับว่าพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนักการเมืองดังนั้นทั้งหมดที่เป็นอยู่ก็คือการบริหารจัดการโดยนักการเมืองชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงแต่วิถีทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จะเน้นรัฐราชการมาตามกลไกอำนาจนิยมที่ต้องการคนรับคำสั่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซ้ายหันขวาหันซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นง่ายๆกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนักการเมืองอำนาจนิยมแบบพลเอกประยุทธ์จึงเลือกที่จะใช้ข้าราชการแต่ไม่ตอบสนองต่อการทำหน้าที่ของตัวแทนประชาชนไม่หือไม่อือกับข้อเรียกร้องให้มีการเปิดสภาถกอภิปรายเรื่องนี้ผมไม่ได้มานั่งคลั่งประชาธิปไตยตอนที่โรคระบาดกำลังรุนแรงนะครับแต่ระบบการเมืองที่นักการเมืองอย่างพลเอกประยุทธ์กำลังทำอยู่จะมีปัญหาทั้งผลสัมฤทธิ์ในการทำงานความโปร่งใสและเข้มแข็งของกลไกตรวจสอบและพัฒนาการทางการเมืองของสังคมไทย